بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวในเช้าวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอิลมุลกอยบ์คือสิ่งที่เร้นลับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของเราในการที่จะจินตนาการถึงเรื่องราวที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตระเตรียมไว้ลงโทษผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เราจะต้องอาศัยในหลักฐานไม่ว่าจากกิตาบุลลอฮ์หรือไม่ว่าจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าฉันได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอัชชัรในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีมะคอฟะตันอันยะกออฟีฮีการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเรียนรู้เพื่อที่จะให้ตัวของเราไปอยู่หรือไปปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เราเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเราเรียนรู้ถึงบทการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะป้องกันตัวของพวกเราไม่ให้ตกอยู่ในสภาพของการถูกลงโทษในลักษณะดังกล่าวในหนึ่งในคุณลักษณะของอิบาดุรราะห์มานในอัลกุรอานนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงลักษณะของบ่าวของผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ว่าอิบาดุรราะห์มานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพวกเขาไว้อย่างมากมายหนึ่งในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพวกเขานะครับก็คือด้วยกับดุอาที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้วอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลดีนะยะกูลูนะร็อบบะนาและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งพวกเขาจะกล่าวนะครับว่ายะกูลูนะคำว่ายะกูลูนะเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยเป็นเฟียลุนมูดอเรคำว่าเฟียลุนมูดอเรก็คือคำกริยาที่บ่งถึงความหมายของสภาวะปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตคือสิ่งที่กำลังจะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและจะต่อเนื่องในเรื่องของการเกิดขึ้นนั้นไปยังอนาคตในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับคำกริยาจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกเรียกว่าคำกริยาที่บ่งถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตประเภทที่2คือคำกริยาที่บ่งถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะต่อเนื่องไปยังอนาคตประเภทที่3ของคำกริยาเนี่ยเรียกว่าเป็นกริยาประโยคคำสั่งนะครับประโยคคำสั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานในอายะห์นี้นะครับว่าวัลลซีนะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดุรเราะห์มานยะกูลูนะพวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวอยู่ตลอดเวลาจะวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาจะเป็นดุอาที่พวกเราเนี่ยนะครับจะต้องขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาและโดยเฉพาะหลังจากการที่เราอ่านตะชะฮุดกล่าวว่ายังไงครับพี่น้องร็อบบะนัสริฟอันนาอาซาบะญะฮันนัมโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์นั้นได้ทรงป้องกันขอพระองค์ได้ทรงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันห่างไกลจากพวกเราเรื่องอะไรล่ะอาซาบะญะฮันนัมการลงโทษในนรกญะฮันนัมอินนาอาซาบะฮากานะกอรอมาเพราะการลงโทษการถูกลงโทษในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นอิลมุลกอยบ์เป็นสิ่งที่สติปัญญาของเราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการได้เราจะมาเรียนรู้นะครับว่านรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
ได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับการลงโทษผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์เนี่ยวันนี้นรกมีไหมพี่น้องนรกถูกสร้างไว้แล้วนะนรกถูกสร้างไว้แล้วสวรรค์ก็ถูกสร้างไว้แล้ววันนี้เราไม่ต้องไปเรายังไม่เรียนรู้ในเรื่องของสวรรค์เรามาเรียนรู้ในเรื่องของนรกกันก่อนเพราะสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายมีความปรารถนามีความต้องการที่จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมและพี่น้องทุกท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อยู่เคียงคู่อยู่เคียงข้ากับบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอามีนและเราต้องขอดุอาเช่นเดียวกันเหมือนกับการขอดุอาของอิบาดุรเราะห์มานที่ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานัสริฟอันนาโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราขอพระองค์ได้ทรงปกป้องตัวของเราคนในครอบครัวของเราให้พ้นจากอาซาบยะฮันนัมให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษเพียงระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเราก็ไม่เอานะครับเพราะอะไรเพราะหลักความเชื่อของอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คนที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถ้าความชั่วของเขามากกว่าความดีเขาจะถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมตามแต่เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์แต่เราไม่เอาเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้ตัวของเราคนในครอบครัวของเราผู้เป็นที่รักของเราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ผ่านการลงโทษใดๆเลยอินนาอาซาบะฮากานะกอรอมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าเพราะการลงโทษในนรกยะฮันนัมนั้นจะเป็นสิ่งที่มูลาซิมะจะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอะไรคือบทลงโทษเพียงแค่บางส่วนนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังถึงการลงโทษในนรกเราอาจจะเคยอ่านนะครับในบางศาสนาเนี่ยพูดถึงการลงโทษของชาวนรกที่ทำความผิดแบบนั้นแบบนี้นะครับมีการปีนต้นงิ้วมีการลงไปในกระทะทองแดงอะไรต่างๆแต่ของพวกเรามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในเรื่องของความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับว่าชีวิตของพวกเราจะต้องวางอยู่บนพื้นฐาน2ประการพื้นฐานประการแรกคืออะไรพี่น้องคือพื้นฐานของความหวังคือพื้นฐานของความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าชีวิตของเราปราศจากความหวังเราหวังอะไรวันนี้เราหวังความเมตตาของอัลเลาะห์เราหวังสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าชีวิตของเราปราศจากความหวังเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีแรงกระตุ้นที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ยกตัวอย่างพวกเราเนี่ยนะครับขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นเด็กนะครับเรียนระดับประถมเนี่ยเขามีความหวังอะไรอยากที่จะสอบเข้าหรือได้รับคัดเลือกให้ไปเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมที่เป็นสถาบันที่มีชื่อมีเสียงแล้วทำอย่างไรจะไปถึงความหวังเหล่านั้นได้ก็จะต้องภาคเพียรขยันในการศึกษาเราเรียนในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมก็เช่นเดียวกันหรือพวกเราเขาจะเรียนกระจบมาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนอยากที่จะมีงานที่ดีทำอยากที่จะมีรายได้ที่ดีอยากที่จะมีบ้านอยากที่จะมีสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเครื่องประดับของโลกดุนยาแล้วทำอย่างไรที่เราจะได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องมีความหวังว่าจะได้เพื่อที่ว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้กับเราเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติในการขยันขันแข็งในการทำงานเพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่เรามุ่งหวังเพราะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเราในฐานะของผู้ศรัทธาความมุ่งหวังของพวกเราคืออะไรคือความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความมุ่งหวังของพวกเราคืออะไรคือสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้านั้นถ้าเราอยากได้ความเมตตาเราอยากได้สวรรค์เราจะต้องปฏิบัติตัวขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยกับการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะนั้นพื้นฐานแรกที่จะต้องอยู่คู่กับมนุษย์คือความหวังประการต่อมาความกลัวถ้าหวังอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วไม่กลัวบางครั้งเราก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาท
ราะหวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอานันกอฟูรุรอฮีมฉันเป็นผู้ที่อภัยโทษพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันเป็นผู้ที่เมตตาอัรเราะห์มานุรอฮีมโอ้ไม่เป็นไรเราจะทำในสิ่งที่เป็นความผิดก็ไม่เป็นไรนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตาคิดแบบนั้นได้ไหมพี่น้องไม่ได้วะอินนะอาซาบีลาอาซาบุลอาลีมและขนาดเดียวกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและการลงโทษของฉันเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราต้องกลัวด้วยกลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานะครับจะไม่ทนงตนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะเราไม่รู้ว่าความดีที่เราทำเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาหวังความเมตตาหวังสวรรค์กลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามรวมถึงการขอดุอาให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานต่างๆของพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าวัลลาดีนายุตูนามาอาเตาและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้นำมาในสิ่งที่เขาได้ภาคเพียรวะกูลูบุฮุมวะจีลัตแต่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นมีความหวาดกลัวอันนะฮุมอีลารับบิฮิมรอญีอูนว่าพวกเขาจะต้องกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาด้วยกับความฉลาดของนางเนี่ยนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์มารดาของพวกเราภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์บุคคลที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเนี่ยที่เขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเขามีความกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยพวกไหนยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุมุลลาซีนายะฮุมุลลาซีนายัสรกูนวะยัชรบูนัลคอมบุคคลเหล่านั้นคือคนที่ไปลักขโมยคนที่ไปละเมิดหรือคนที่ดื่มเหล้าดื่มสุรากันนั้นหรือที่เขากลัวท่านนบีบอกว่าละไม่ใช่ไอ้คนประเภทนั้นเนี่ยเขาต้องกลัวอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาทำในสิ่งที่เป็นความผิดเขาจะต้องกลัวการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วแต่อายะห์กุรอานอายะห์นี้กำลังพูดถึงพวกเรากำลังพูดถึงพวกเราละยับนาตซิดดีกไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจโอ้ลูกของอบีบักวะลากินนะฮุมแต่บรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงในอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็คืออัลลซีนยะซูมูนะคือคนที่ถือศีลอดอย่างพวกเราวะยะตะซอดดะกูนะคือคนที่บริจาคเหมือนกับพวกเราวะยุศอลลูนะคือคนที่ละหมาดเหมือนกับพวกเราวะฮุมคออีฟูนแต่พวกเขาเหล่านั้นมีความกลัวกลัวอะไรล่ะครับอัลลาตะกับบะละมินฮุมกลัวว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับในสิ่งที่เป็นการงานดีๆที่เราได้ปฏิบัติเพราะนั้นพี่น้องเวลาที่เราละหมาดเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราบริจาคเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหลังจากที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วอย่าลืมนะครับที่จะยกมือทั้งสองของเราขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาRabbana taqabbal minna du'a ana wa qiyamana wa siyamana wa amalana โอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาของฉันโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงตอบรับการละหมาดของฉันการบริจาคของฉันขอให้มากๆนะครับทำความดีแล้วทำดีมากแต่ทำแล้วขอด้วยขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆของฉันเพราะถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานเหล่านั้นของพวกเราเนี่ยอินชาอัลลอฮฺเราจะเป็นส่วนหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งเป็นบุตรเขยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4เนี่ยท่านอาลีด้วยกับความกลัวของท่านที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านตรีกล่าวเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องกลัวจากสองสิ่งสองประการชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องกลัวจากสองสิ่งสองประการประการแรกตูลุลอามันความหวังแบบลมๆแรง
ประการที่สองอิตติบาอุลฮาวะการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำชีวิตของเราเนี่ยนะครับจะต้องกลัวจากสองสิ่งสองอย่างหนึ่งกลัวความหวังลมแรงๆท่านนบีกล่าวว่าไงครับท่านนบีบอกว่าอัลไกยีสู่คนที่ฉลาดมันดานานับซะฮูวะอลิมาลิมาบะดันเมาต์คือคนที่ซึ่งได้ตรวจสอบตัวเขาเองตรวจสอบการงานต่างๆของเขาวะอลิมาวะอามิลาและปฏิบัติลิมาบะดันเมาในสิ่งที่เป็นการงานเพื่อเป็นเสบียงในวันที่เขากลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกัยยิสุคนฉลาดแต่คนที่ตรงข้ามคนฉลาดเนี่ยเป็นไงอัลอายิซูมานิตตาบานับซะฮูฮาวาฮาคือคนที่ประพฤติปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องมันไม่ดึงเราไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ชักจูงเราไปสู่การละหมาดเวลาละหมาดซุบฮีนะครับเวลานี้ช่วงนี้ประมาณกี่โมงนะประมาณเกือบตีห้าใช่ไหมโอ้โหกำลังนอนอร่อยเลยที่นอนไม่อร่อยนั่นพวกเราแต่คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เวลาไปปลูกเนี่ยนะครับปลูกหญ้าปลูกเย็นนะจะตื่นขึ้นมาก็จะมีเสียงกระซิบมาที่หูเดี๋ยวก่อนยังไม่แสงอรุณยังไม่ขึ้นนอนไปก่อนนี่ไงนี่คือฮาวานับซูนี่คือชัยฏอนที่พยายามที่จะชักจูงเราเหมือนเราต้องการที่จะบริจาคอย่างพวกเราเนี่ยควักปั๊บบริจาคปุ๊บเลยใช่ไหมแต่บางคนเอ้ยเอาไปให้เขาทำไมล่ะเงินกว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะหามาได้เนี่ยมันลำบากนะเอาไปทำไมต้องเอาไปให้กับคนอื่นด้วยให้เขาหากันเองสิเนี่ยมันเป็นความคิดเราเพราะเราคิดแบบนั้นไงเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราเสียสละไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะตอบแทนได้อย่างมากมายแต่บางคนเขาไม่คิดแบบนั้นท่านอาลีบินอบีตอลิบจึงกล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อสิ่งสองประการซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังในการใช้ชีวิตคือความหวังลมๆแรงๆมานิจจาบานับซูฮาวาฮะวะตะมันนาลลอฮินอามานีท่านนบีบอกว่าคนประเภทนี้เนี่ยนะครับจะปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาและมีความหวังลมๆแรงๆต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาความหวังลมๆแรงๆคืออะไรไม่เป็นไรอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงเมตตาไม่เป็นไรอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับเราไม่เป็นไรเดี๋ยวพออายุถ้า60-70ปีเราค่อยเข้ามัสยิดค่อยเข้าสุราเป็นความหวังซึ่งไม่มีใครที่จะเป็นหลักประกันให้กับเขาได้นะครับว่าเขาจะได้รับในสิ่งที่เป็นความหวังต่างๆเหล่านั้นของเขาหรือเปล่าท่านอธิกล่าวนะครับว่าฟะอัมมาตูลุลอามันความหวังลมแรงๆเนี่ยฟะยันซาอัลอาคิเราะห์จะทำให้พวกเราลืมอาคิเราะห์ลืมว่าวันหนึ่งเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมว่าวันหนึ่งทรัพย์สินเงินทองลูกหลานที่เราสะสมแสวงหาจะทิ้งพวกเราไปและเราจะนอนอยู่อย่างเดียวดายในหลุมฝังศพลืมไปนะครับว่าในวันกิยามะห์สิ่งที่เป็นเครื่องตอบแทนสำหรับมนุษย์จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือสวรรค์อีกอย่างคือนรกลืมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับความหวังลมๆแรงๆวะอัมมาอิตติบาอุลฮาวะส่วนในเรื่องของการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยฟะยะซุดดูอานิลฮักก็มันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางจากการรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาเนี่ยนั่นคือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์เขาจะปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเขาจะปฏิเสธในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับข้ออ้างปู่ย่าตายายของฉันทํามาแบบนี้ครูบาอาจารย์ของฉันสอนมาแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามแต่เมื่อเราบอกว่านี่มันไม่ใช่ซุนนะมันไม่มีรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มชนเหล่านี้ก็จะปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวะอินนัดดุนยากอดวัลลัตมุดบิรอตันท่านอาลีบอกนะครับว่าพึงทราบเถิดว่าแท้จริงดุนยานี้เนี่ยมันกำลังจากชีวิตของเราคือทุกๆวันเนี่ยเรากำลังเดินไปไหน
เดินไปสู่โลกอาคิเราะห์ทุกๆวันเรากำลังเดินไปสู่อายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังทิ้งดุนยาวัลอาคิเราะตุมุคบิลาตุนและโลกอาคิเราะห์มันกำลังรอคอยอยู่หน้าพวกเราวะลิกุลลิวาฮิดะตินบานูนและดุนยาอาคิเราะห์มันจะมีลูกหลานของมันคำว่าลูกหลานของมันคืออะไรคือคนที่หมกมุ่นคนที่จมปลักอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นฟะกูนูมินอะบานาอิลอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงเป็นลูกหลานของโลกอาคิเราะห์วะลาตะกูนูมินอะบานาอิดดุนยาอย่าได้เป็นลูกหลานของดุนยาเพราะถ้าเราเป็นลูกหลานของดุนยาชีวิตของเราก็จะอยู่ในลักษณะความหวังลมๆแล้งๆและการปฏิบัติตามอารมณ์นับสูฟันเยามาอามาลุนวาลาฮิซาบท่านอาลีบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีแต่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานชีวิตของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหักห้ามจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามตัวของพวกเราไว้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอัดดุนยาซิดยานุนมุมินโลกดุนยานี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับคุกของผู้ศรัทธาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราเห็นต่างศาสนิกทำเราอยากจะทำบ้างเราอยากจะมีบ้างแต่เราทำได้ไหมทำไม่ได้เหมือนกับเรากำลังถูกจองจำเป็นคุกของผู้ศรัทธาวะยันนะตุนกาฟิรและเป็นสวรรค์ของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอาคิเราะห์แต่โลกอาคิเราะห์เป็นอะไรเป็นสวรรค์ของพวกเราอยากดื่มเหล้าใช่ไหมในสวงสวรรค์มีอะไรมีแม่น้ำลำธารที่เป็นทำมาจากเหล้าแต่เป็นเหล้าที่ดื่มแล้วไม่เมาเป็นเหล้าที่ดื่มแล้วมีความอร่อยอยากที่จะได้อะไรในสวงสวรรค์แค่คิดนะครับพี่น้องแม้จะพูดถึงนรกเนี่ยข้ามไปสวรรค์ไปแล้วแค่คิดนะครับอัลลอฮ์อยากจะกินทับทิมเลยกันเขาบอกทับทิมเมืองตออิบเนี่ยอร่อยมากเลยอัลลอฮ์ให้ลอยมาเลยอยากที่จีกินอะไรนะไข่ปลาคาเวียเห็นเขาบอกว่ามันแพงมากเลยอยากจะกินมากเลยอัลลอฮ์ให้ลอยขึ้นมาลอยมาเลยลอยมาให้เรารับประทานแต่เรารับประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับประทานด้วยกับความหิวนะครับเพราะในสวงสวรรค์ไม่มีความหิวอีกแล้วไม่มีความกระหายแต่เรารับประทานด้วยกับความรู้สึกที่อยากนะครับที่จะลิ้มลองสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาถึงนรกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกลัวคือกลัวการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขุมนรกยะฮันนัมสวรรค์เนี่ยนะมันก็จะมีระดับขั้นของมันนะสวรรค์มีกี่ขั้นนะครับสวรรค์มีกี่ขั้น100สวรรค์มี100ระดับและแต่ละระดับของสวรรค์เนี่ยนะครับจะมีระยะทางที่ห่างกันประมาณการเดินทาง500ปีนรกก็มีระดับเช่นเดียวกันนะครับแต่สวรรค์เนี่ยดูในภาษาอาหรับนะครับเขาจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นระดับของสวงสวรรค์เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คำว่าดะรอญาตเคยได้ยินไหมดะรอญาตินอูลาในระดับที่มันสูงแต่ถ้าพูดถึงนรกเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คำว่าดะรอกาตแปลว่าขุมนรกนะแปลว่าขุมนรกนรกเนี่ยมันก็มีระดับของมันนะครับและระดับของมันแต่ละขั้นก็จะมีความแตกต่างกันความใหญ่โตของนรกสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเรามาดูเชื้อเพลิงของนรกก่อนยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายกูปกป้องนี่ไงเหมือนที่ผมยกตัวอย่างในเบื้องต้นว่าภาษาอาหรับจะมีคำกริยาอยู่3ประเภทกูเนี่ยเป็นกริยาคำสั่งจงปกป้องพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเรานะเพราะเราเป็นผู้ศรัทธากูอังฟุสกุมจงปกป้องตัวของพวกท่านเริ่มจากเราก่อน
กูอังฟุสกุมวะอาฮลีกุมหลังจากที่เราปกป้องตัวเราแล้วเนี่ยดูคนรอบข้างเราด้วยดูลูกของเราดูสามีของเราดูภรรยาของเราดูหลานของเราคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราคงไม่อยากที่จะไปอยู่ในสวงสวรรค์เพียงแค่คนเดียวใช่ไหมคนในครอบครัวของเราด้วยกูอังฟุสกุมวะอาฮลีกุมนารอดูแลป้องกันคนในครอบครัวให้พ้นจากนารอไฟนรกวะกูดูฮันนาสวัลฮิยารอและเชื้อเพลิงของนรกนั้นก็คือมนุษย์และก็ฮิยารอแปลว่าหินนักอธิบายอัลกุรอานนะครับอย่างเช่นท่านอิหม่ามอิบนุรอยับเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าหินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยหมายถึงกัมมะถันเพราะอะไรล่ะเพราะว่ากัมมะถันเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะ5ประการประการแรกนะครับมันจะติดไฟง่ายกัมมะถันเนี่ยจะติดไฟง่ายและประการที่2มันจะมีควันเยอะแสดงว่าในนรกเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับอะไรนะมลพิษในนรกเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับมลพิษมันเต็มไปด้วยกับฝุ่นมันเต็มไปด้วยกับควันมันเต็มไปด้วยกับกลิ่นนะครับเพราะนั้นกัมมะถันเนี่ยเวลาจุดแล้วมันจะมีควันเยอะและประการที่3กรรมฐานเวลามันติดไฟเนี่ยนะครับมันจะเผาไหม้และติดกับผิวหนังของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายเป็นการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมานะครับก็คือมันจะมีความร้อนที่สูงกรรมฐานจะมีความร้อนที่สูงนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการอธิบายอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่สิ่งที่ทำให้เรารู้คือว่าในนรกเนี่ยนะครับมันจะมีเชื้อเพลิงของมันและเชื้อเพลิงของมนุษย์ก็เชื้อเพลิงของไฟนรกคืออะไรคือมนุษย์แล้วก็หินนะครับหินเป็นหินแบบไหนหินกรรมฐานหรือเปล่าก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมและความลึกของมนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านกาบินอะห์บาร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอินนาฟินนารีบิรอนในนรกเนี่ยมันจะมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งมาฟูติฮัตอับวาบูฮาบะซึ่งประตูของบ่อหรือฝาบ่อตอนนี้มันยังไม่เปิดบ่อมันจะเป็นแบบไหนมันจะมีขนาดใหญ่สักแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมแต่ตอนนี้บ่อของมันถูกปิดอยู่มุกลิกอตุนมาจาอาลาจะฮันนัมเยามามุนซุคอละกอฮัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันตั้งแต่วันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกยะฮันนัมและยังไม่เปิดมะคอฟะตันอิซาฟูติฮัตตินกันบิกลัวว่าเมื่อวันใดก็ตามที่บ่อนี้ถูกเปิดเนี่ยมันจะเป็นการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะอดทนต่อการลงโทษอันนั้นได้และบ่อที่ว่านี้ก็อยู่ในชั้นที่ต่ำที่สุดของนรกยะฮันนัมและบุคคลผู้ที่ซึ่งจะถูกลงโทษในขุมที่ต่ำที่สุดของนรกยะฮันนัมคือใครคือบรรดามูนาฟิกีนคนมูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกคือคนที่ซึ่งต่อหน้าเขากล่าวว่าเขาเป็นผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อยู่ข้างในหัวใจของเขามีความเครียดแค้นและปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรู้ถึงชื่อของเหล่าบรรดามุนาฟิกในยุคสมัยของท่านแต่คุณลักษณะของมุนาฟิกบางครั้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ในตัวของบางคนของพวกเราท่านนบีบอกว่าไงครับคุณลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกเมื่อเขาพูดโกหกเมื่อเขาสัญญาบิดพริ้วเมื่อเขาได้รับความมอบหมายเขาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติในคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราเป็นมูนาฟิกที่แท้จริงแต่มันเป็นคุณลักษณะของมูนาฟิกที่อาจจะทำให้เราถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์หะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ปรากฏว่าท่านนบีของเราเนี่ยได้ยินเสียงนะครับท่านนบีของเราได้ยินเสียง
เหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงนั้นด้วยก็เลยกล่าวถามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยกล่าวถามเหล่าบรรดาซอบ้านนะครับว่าตัดดารูนะมาฮาซาพวกท่านรู้หรือเปล่าว่าเสียงดังที่น่ากลัวที่ท่านได้ยินเนี่ยคือเสียงของอะไรกุนนาอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมพวกเราก็กล่าวนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้พี่น้องลองจินตนาการดูนะท่านนบีบอกว่าไงฮาซาฮาญารุนเสียงที่ว่านี้คือเสียงของก้อนหินก้อนใหญ่รูมิยาบีฟินนารที่ถูกโยนลงไปในนรกเสียงที่เป็นเสียงสะเทือนเสียงที่เป็นเสียงที่น่ากลัวที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอบะได้ยินเนี่ยคือเสียงของก้อนหินก้อนใหญ่จะใหญ่สักแค่ไหนก็วัลลอฮุอาลัมที่ถูกโยนลงไปในนรกมุนซุซะบะอีนะคอรีฟาเมื่อ70ปีที่แล้วฟะฮุวะยะฮวีฟินนารอันอานะฮัตตาอินตะฮาอิลากอฮริฮาถูกโยนจากปากหลุมของนรกเมื่อ70ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยพึ่งที่จะตกถึงก้นบึ้งของนรกอัลลอฮุอักบัรนั่นคือความกว้างใหญ่นั่นคือความใหญ่โตนะครับของนรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้สร้างเอาไว้และในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับพอพูดถึงความใหญ่เนี่ยให้พี่น้องจินตนาการดูในวันกิยามะห์นรกจะถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เอามาในทุ่งมะฮ์ชัรโดยใช้มาลาอิกะห์นะครับในการลากนรกและขนาดที่สูงใหญ่ของมาลาอิกะห์ก็อย่างที่เรารู้เนี่ยมาลาอิกะห์แต่ละท่านจะมีร่างกายที่สูงใหญ่มากหะดีษของท่านนบีบอกนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีโซ่ที่ใช้ในการลากนรกเนี่ย 70,000 โซ่ขนาดของโซ่จะใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมและโซ่แต่ละโซ่เนี่ยนะครับจะต้องใช้มาลาอิกะห์ 70,000 ท่าน 70,000 โซ่เหมือนเวลาเราลากเรือก็ต้องมีโซ่ใช่ไหมไปผูกแล้วก็ใช้เครื่องมือหรือใช้ในอดีตอาจจะใช้คนเนี่ยลากนรกเนี่ยนะครับจะถูกลากด้วยกับโซ่ 70,000 โซ่และโซ่แต่ละโซ่เนี่ยจะต้องใช้มาลาอิกะห์ 70,000 ท่านในการลากนรกมาในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอความคุ้มครองนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการลงโทษของนรกยะฮันนัมบุคคลที่อยู่ในนรกถูกลงโทษในนรกเนี่ยนะครับจะถูกพันธนาการด้วยกับโซ่ตรวนก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากรู้ไหมว่าชาวนรกเนี่ยร่างกายสูงใหญ่แค่ไหนความสูงใหญ่ของชาวนรกเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าฟันกรามของชาวนรกฟันกรามของชาวนรกเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับภูเขาอูฮุดฟันกรามเนี่ยของชาวนรกจะมีขนาดเท่ากับภูเขาอูฮุดและความหนาของผิวหนังของชาวนรกเนี่ยจะมีความหนา70ศอก70ศอกคือจะเป็นจะอยู่ในสภาพในวันนั้นด้วยกับร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารเพื่ออะไรเอาลองคิดดูสิว่าทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ชาวนรกเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่มีร่างกายที่ใหญ่โตเพราะการถูกลงโทษในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยพี่น้องว่าอยู่ที่ไหนผิวหนังเพราะนั้นการลงโทษด้วยกับความร้อนของไฟนรกเนี่ยนะครับเป็น70เท่าของความร้อนของไฟในดุนยานี้เพราะนั้นเวลาที่ผิวหนังเนี่ยนะครับมีร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยนะครับการถูกทรมานเนี่ยเหมือนกับเราเวลาเอามือไปจับไฟเนี่ยร้อนไหมมันร้อนที่ผิวเพราะนั้น
แต่ในวันกิยามะห์ความร้อนของมันจะระอุไปทั่วร่างกายของมนุษย์ที่มีสภาพที่ใหญ่โตจะถูกเผาไหม้นะครับถูกเผาไหม้แล้วมันจะมีความเจ็บปวดจะมีความเจ็บแสบเหมือนเราเคยเห็นข่าวไหมคนที่ถูกไฟคลอกเป็นแผลผุพองเนี่ยนะครับจะต้องมีการผ่าตัดอะไรนะใส่หนังทงหนังเทียมเพราะอะไรเพราะผิวหนังเนี่ยมันไหม้แล้วมันแสบมันร้อนมากในวันเกียร์ไม่มีน้ำเกลือราดถูกทรมานอยู่ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับพอไฟไหม้นะครับจนกระทั่งผิวหนังเนี่ยไหม้เกรียมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผิวหนังเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกลงโทษในสภาพเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่ใหญ่โตและจะถูกพันธนาการจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกล่ามโซ่นะครับที่คอแล้วก็ที่มือแล้วก็ที่แขนแล้วก็ถูกลากไปเพื่อจะถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอิซินอักลาลูฟีอานากิฮิมอักลาแปลว่าคือสิ่งที่เป็นห่วงถูกผูกหรือถูกสวมไว้ในคอของพวกเขาเหล่านั้นวัสซาลาซิลูยุสฮาบูลและก็จะมีโซ่ตรวนที่จะลากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ก็จะลากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปลงโทษในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดและความยาวของโซ่ตรวนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าซุมมาฟีซินซิลาตินดารูฮาซาบะอูนาซิรออันฟัสลูกูโซ่ตรวนที่ใช้พนันการชาวนรกเนี่ยนะครับจะมีความยาวถึง70ศอกอัลลอฮฺอักบัรซับอูนาซิรออาความยาวถึง70ศอกร่างกายที่ใหญ่โตนะครับพอร่างกายใหญ่ตัวก็หนักถูกโซ่ตัวแล้วก็ถูกลากสิ่งต่างๆเหล่านี้คือพันธนาการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับพวกเขาและอาหารของพวกเขาในขุมนรกมีอาหารด้วยนะแต่อาหารเนี่ยไม่ใช่ข้าวแดงแกงร้อนเหมือนในคุกบ้านเรานะอาหารของชาวนรกเนี่ยนะครับก็คือน้ำหนองน้ำเลือดต้นซักกูมพี่น้องลองพิมพ์ใน Google ต้นซักกูมซักกูมพิมพ์ใน Google ภาพจะออกมาเลยผมเห็นทีแรกก็ตกใจเหมือนกันลักษณะเหมือนกับหัวกะโหลกของคนเลยและจะมีหนามนะครับต้นซักกุมเนี่ยนะครับมันจะมีหนามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอาหารของพวกเขานะครับว่าไลซะละฮุมตออามุนอิลลามินดอรียะลายุสมินูวะลายุกนีมินยูอาหารของพวกเขาก็จะไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากดอรียะคำว่าดอรียะคืออะไรนาวอุนมินชาวกินมุรคือต้นหนามที่มีรสที่ขมและก็มีกลิ่นที่เหม็นลายังฟาอูอากิลูฮูวะลายัชบิอูฮูมันไม่ทำให้อิ่มและมันไม่ทำให้พ้นจากความกระหายลายุสมินูวะลายุกนีมินยัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปบาดมันจะไปทำร้ายอวัยวะที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับมันจะไม่ทำให้เขาอิ่มหรือไม่ทำให้เขาคลายจากความกระหายและน้ำที่พวกเขาหลันจะได้รับเนี่ยนะครับนอกจากน้ำเลือดน้ำหนองแล้วเนี่ยก็คือน้ำร้อนมาอินฮามีมน้ำร้อนเนี่ยนะครับที่เทลงไปแล้วเนี่ยพี่น้องลองคิดดูเนี่ยเราเคยไหมไปเนี่ยสมมติว่ามีคนเอาชามาเสิร์ฟให้กับเราแล้วเป็นน้ำร้อนแล้วเราไม่รู้เปิดก็เป็นไงโอ้โหไอ้นี่เราทำด้วยกับความบังเอิญนะแต่ในวันกิยามะห์มาลาอิกะห์จะเอาน้ำร้อนเนี่ยกรอกปากพวกเราไม่ใช่พวกเรากรอกปากกรอกปากชาวนรกนะครับกรอกปากชาวนรกนะครับพวกเราเนี่ยนาอูซุบิลลาห์นะครับขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการลงโทษนะครับในขุมนรกยะฮันนัมวะลิบาซุฮุมมีเสื้อผ้าด้วยนะมีอาหารแล้วใช่มั้ยอาหารน้ำเลือดน้ำหนองต้นหนามนะ
อาหารเครื่องดื่มก็เป็นน้ำร้อนที่ร้อนระอุถูกกรอกเข้าไปในจนกระทั่งมันไปทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเนี่ยมันพองมันเสียหายไปหมดมีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าของชาวนรกพี่น้องอยากรู้ไหมอยากรู้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบอกนะครับว่าวัลลดีนะกะฟะรูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากุตติอัตละฮุมซิยาบุมมินนาร์เขาจะได้รับการสวมใส่เสื้อผ้าที่ถูกทำจากไฟนรกยูซอบบุมินเฟากิรูอูซิฮิมฮามีมและเขาจะถูกน้ำเนี่ยที่ร้อนระอุราดตั้งแต่ศีรษะลงไปนะครับฟาฮิยาซิยาบุมมินันนาร์สวมเสื้อผ้าที่ทำจากไฟนรกนะครับท่านอิบรอฮิมอัตไตมีรอฮิมอัลลอฮ์นะครับเมื่ออ่านอายะนี้เนี่ยท่านก็กล่าวนะครับว่าซุบฮานะมันคอลากอมินันนาริซิยาบามหาบริสุทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ลงโทษชาวนรกด้วยกับการให้พวกเขาตลอดนั้นสวมใส่เสื้อผ้านะครับที่ทำจากไฟนรกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าวะตารอนมุจริมีนะพวกท่านทั้งหลายพวกเราจะเห็นนะในวันนั้นเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราเห็นการลงโทษของชาวนรกวะตารอนมุจริมีนะยาวมะอีซินในวันนั้นนะครับมุกอรอนีนะฟินอัสฟาตที่ร่างของพวกเขาคอของพวกเขาเนี่ยนะครับถูกพันธนาการด้วยกับโซ่ตรวนซารอบีลุฮุมและเสื้อผ้าของพวกเขาเหล่านั้นมินกอตรอนินถูกทำมาจากไฟนรกวะตักชาวูยูฮะฮุมุนนาร์และไฟนรกก็จะล้อมนะครับที่ตัวของเขาจะปกคลุมตัวและก็ร่างของเขาอยู่ตลอดเวลาวันกอตรอนเสื้อผ้าที่ทำจากไฟนรกนะครับก็คือวะฮุวนูฮาสคือเสื้อผ้าที่ทำมาจากทองแดงที่มันถูกหลอมถ้าเรากลัวเราก็ต้องปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับแล้วการลงโทษในนรกไม่ใช่เป็นการลงโทษเพียงแค่ร่างกายมันเป็นการลงโทษในด้านของจิตใจด้วยหะดีษบทหนึ่งของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้กับเราฟังนะครับถึงชีวิตของชาวกุโบรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้ชาวกุโบรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยได้เห็นทั้งนรกและทั้งสวรรค์สมมุติถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยไม่ต้องสมมุติไอ้ชาวแล้วพวกเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การงานที่ดีเนี่ยมาเป็นเพื่อนจะอยู่คู่กับเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนเราในขณะที่เรานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราเห็นนรกและพระองค์ก็จะบอกนะครับว่านี่คือสถานที่ที่ฉันจะตอบแทนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อฉันแต่วันนี้ฉันได้เปลี่ยนมันให้เราได้เห็นสวรรค์อัลลอฮฺเราอยู่ในกุโบร์นอนอยู่ในกุโบร์แต่เราเห็นสวรรค์ที่จะเป็นที่พำนักอันถาวรของพวกเราพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าสภาพของเราเนี่ยจะมีความสุขสักแค่ไหนแต่ในทางตรงกันข้ามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ทรยศฝ่าฝืนต่อพระองค์ในขณะที่เขานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพจะมีเพื่อนเหมือนกันจะมีเพื่อนมาอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นเพื่อนนะครับที่เป็นการงานที่ไม่ดีที่เขาได้กระทําขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้การฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเปลี่ยนมาเป็นรูปลักษณ์ของคนการเนรคุณต่อบิดามารดามันจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของคนการละเมิดต่อสิทธิของพี่น้องของเรามันจะเปลี่ยนมารูปลักษณ์ของคนที่จะมาอยู่คู่กับพวกเราในกุโบร์ในหลุมฝังศพถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขณะที่เรากำลังถูกลงโทษอยู่นั้นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นสวรรค์และพระองค์ก็กล่าวแก่เรานะครับว่านี่คือสวรรค์
ที่ฉันได้เตรียมไว้มอบเป็นรางวัลสำหรับบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพี่น้องลองคิดดูนะกำลังอยู่ในสภาพของการถูกลงโทษถูกอาสามในกุโบสถ์เห็นสวรรค์อยากได้ไหมอยากได้อยากที่จะไปอยู่อัลลอฮ์บอกว่าแต่ฉันไม่ให้ให้เห็นนรกนี่คือที่ที่ท่านทั้งหลายจะถูกพำนักถูกลงโทษในวันกิยามะห์มันเป็นความทรมานในเรื่องของจิตใจอย่างมากมายนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยในวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็จะกล่าวแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์นะครับว่าวะลาอันนะลิกุลลินัฟซินฎอละมัตมาฟิลอัรฎ์ลัฟตะดัตบิฮิวะอัสรุนนะดามะตะลัมมารออูลอะซาบและเมื่อแต่ละชีวิตเนี่ยที่ได้อาธรรมขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเขาอยู่ในสภาพของการอาธรรมต่อตัวเขาเองการอาธรรมต่อบุคคลอื่นการอาธรรมต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัฟตะดัตบิฮิเขาจะถูกสอบสวนและจะถูกตอบแทนในวันกิยามะห์วะซัรูอันนะดามะนะครับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของเขาคือไม่สามารถที่จะไปร้องทุกข์ไม่สามารถที่จะไปบอกแก่ใครได้จะมีก็มีการโทษต่อกันและการโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนที่ชักจูงเขาหรือบางทีก็โทษชัยฏอนนะครับแต่วันนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายบรรดามารได้ชัยฏอนที่คอยชักจูงมนุษย์และมนุษย์เดินตามเนี่ยก็จะกล่าวนะครับว่าฟาลาตาลูมูนีวาลูมูอังฟุสกุมอย่าได้มาตำหนิฉันชัยฏอนจะพูดกับคนที่ปฏิเสธศรัทธานะครับว่าพวกท่านทั้งหลายอย่ามาตำหนิฉันอย่ามากล่าวหาว่าฉันเนี่ยชักจูงพวกท่านแต่พวกท่านทั้งหลายตำหนิตัวพวกท่านเองในเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาในเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกในเรื่องของศาสนาท่านไม่เชื่ออัลลอฮ์ท่านไม่เชื่อนบีเองแต่ท่านมาเชื่อฉันเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าฉันวะลาตะลูมูนีวะลูมูอังฟุซะกุมตำหนิตัวของพวกท่านเองมาอานาบิมุสริกิกุมเพราะในวันนี้เนี่ยฉันไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพวกท่านว่ามาอันตุมบิมุสริคีดังนั้นพวกท่านอย่ามาร้องทุกข์กับฉันต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ตัวใครตัวมันท่านปฏิบัติเองนะครับท่านเลือกที่จะเดินทางตามแนวทางของฉันเองนะครับอินนีกะฟัรตุบิมาอัชรอกตุมูมิงกับอินนัซอลิมีนะละฮุมอาซาบุนอาลีมนะครับเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยจะไม่มีการร้องทุกข์จะไม่มีการกล่าวโทษซึ่งกันและกันแต่ละชีวิตก็จะถูกตัดสินในสิ่งที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้จนกระทั่งนะครับด้วยกับความทรมานด้วยกับความกลัวเนี่ยมนุษย์ก็จะร้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองอย่างอย่างแรกพี่น้องรู้ไหมขออะไรขอให้เขาเนี่ยถูกเปลี่ยนจากสภาพของผู้ที่ถูกลงโทษเป็นดินพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับยาวมายังซุรุนมัรอุมากอดดะมัตยะดาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้เห็นในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขาในเรื่องของการลงโทษเนี่ยวะยะกูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาบรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรปฏิเสธศรัทธาก็จะกล่าวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายาไลตานีฉันอยากที่จะให้วันนี้เนี่ยให้ฉันเป็นดินซะดีกว่าอยากที่จะเป็นดินไม่อยากที่จะถูกลงเห็นถึงการลงโทษที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเตรียมเอาไว้ประการที่สองที่เขาขออะไรรู้ไหมวะกอลายามาลิกุลยักดีอะไลนารับบุกกล่าวแก่ท่านมาลิกซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลขุมนรกด้วยกับความทรมานที่กำลังถูกลงโทษวะกอลายามาลิกุลยักดีอะไลนารับบุกบอกกับพระผู้อภิบาลของท่านให้กับพวกเราหน่อยบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราหน่อยให้พวกเราตายไปซะอย่าได้ถูกทรมานในลักษณะแบบนี้เพราะอะไรเพราะในนรกไม่มีความตาย
การถูกทรมานจะถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าในลักษณะแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาจะไม่ตายพี่น้องผิวหนังเนี่ยนะครับมันถูกเผาไหม้พอถูกเผาไหม้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนผิวหนังใหม่ถูกเผาไหม้เผาไหม้ใหม่นะครับอวัยวะต่างๆของเราที่ดื่มน้ำเลือดน้ำหนองน้ำร้อนเนี่ยนะครับมันไปทำลายอวัยวะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกทรมานในลักษณะแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะต้องขอความคุ้มครองนะครับต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในการลงโทษในขุมนรกยะฮันนัมนรกเนี่ยนะครับมีหลายชื่อในภาษาอาหรับเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีชื่อที่เรียกหลายชื่อเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งถึงความสำคัญเพราะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราเห็นชื่อของนรกเราไม่ต้องแปลกใจว่าตกลงนรกชื่ออะไรกันแน่ทุกอย่างเป็นชื่อของนรกหมดเลยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเอาไว้ไม่ว่าจะชื่อว่าอันนาร์นะครับไม่ว่าจะชื่อยะฮันนัมไม่ว่าจะชื่อละซอเคยได้ยินไหมกัลลาอินนาฮาละซอนี่คือชื่อของนรกเหมือนกันสกอร์นะครับฮูตอมะฮาวิยะยาฮีมซาอีรชื่อนรกหมดเลยตั้งชื่อลูกระวังให้ดีนะเห็นเหมือนเป็นภาษาอาหรับตั้งชื่อเลยชื่อลูกชื่ออะไรชื่อซาอีรภาษาอาหรับนี่อักษรเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนทันทีนะตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นตัวดานเนี่ยโอเคซาอีดแปลว่ามีความสุขแต่ถ้าซาอีดตัวรอเนี่ยแปลว่านรกนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของนรกเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันตัวของพวกเราเองเนี่ยไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษในขุมนรกของพระองค์นะครับเพราะนรกเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยพี่น้องเห็นดวงอาทิตย์ไหมใหญ่ไหมดวงอาทิตย์ระยะห่างจากโลกเนี่ยนะครับมากมายแต่ระยะความขนาดความร้อนของมันเนี่ยยังส่งผลมาถึงโลกของเราดวงจันทร์นี่ใหญ่ไหมใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอัชชัมซุวัลกอมารุดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันมาในรูปของซูรอนี่คือกระทิง2ตัวที่มันหมุนวนอยู่ในนรกแสดงว่านรกใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นรกใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะครับรูปร่างของชาวนรกก็จะใหญ่โตมากกว่ารูปร่างของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยจะมีความสูงเท่ากับรูปร่างของท่านนบีอาดัมนะครับสูง70ศอกสูง70ศอกนะครับนั่นคือชาวสวรรค์แต่ชาวนรกเนี่ยนะครับผิวหนังอย่างเดียวเนี่ย70ศอกระหว่างบ่าข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าใช้เวลาในการเดินทาง300นะในบางเรียวบอกว่า300ปีหรือในบางเรียวบอกว่าใช้เวลาในการเดินทาง3วันใหญ่มากรูปร่างนี่ใหญ่มากนะครับก็มีนะเอาแค่นี้ก็ผมว่าก็น่ากลัวพอแล้วนะครับก็มีคำถามเดี๋ยวไว้ถามอาจารย์อุตุลหน่อยอาจารย์อุตุลครับคือเมื่อวานเนี่ยมีคนที่รู้จักอ่ะเขาฝากตลาดคนที่บ้านแล้วตอนเนี้ยที่ก็บอกว่าอินชาอัลลอฮ์เขาบอกไม่ถูกต้องบอกว่าเดี๋ยวสอนให้ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากคำดุลินละมีคำถามนะครับว่าสมมุติว่ามีใครฝากสลามกับเราหรือฝากสลามให้กับเราฝากสลามกับเราหรือฝากสลามให้กับเราต่างกันนะสมมุติว่ามีคนมาฝากสลามให้กับเราฝากสลามถึงคนที่บ้านด้วยนะครับเราก็บอกนะครับว่าอัลลอฮุมะบัลลิกสลามัก
วนระบบอินชาอัลเลาะห์ไม่ได้อินชาอัลเลาะห์ได้อินชาอัลเลาะห์ด้วยแล้วเขาบอกว่าไงไม่ใช่คนที่รับคือเขาไม่ใช่เรานะครับเราก็บอกว่าเราจะนำสลามนี้ไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่ท่านฝากอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้ามีคนมาฝากสลามให้กับเราว่าไงสมมติว่ามีคนบอกมีคนฝากสลามให้ว่าอะไรก้าว่าอะไรก้าถ้าผู้ชายถ้าผู้หญิงว่าอะไรกี้แล้วถ้าคนที่ฝากเป็นผู้ชายว่าอะไรฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุถ้าคนที่ฝากเป็นผู้หญิงวะอะลัยฮัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับแต่ว่ามารยาทคือเราต้องตอบกับคนที่รับฝากก่อนวะอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับอะไรนะครับก็บอกว่าฝากสลามให้กับนะครับให้คนนั้นคนนี้นะครับก็ถ้าไม่มีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คงจบการพูดคุยนะครับในด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับในวิชาความรู้ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อจะให้พวกเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวงสวรรค์นะครับและขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรารอดพ้นนะครับด้วยกับความเมตตาของพระองค์จากการลงโทษในนรกยะฮันนัมนะครับอัลลอฮุมมะอามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีอัจมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู